คำเตือนคนทำคลิปพูดมากพูดมากพูดมากตลอดทั้งคลิปถ้าไม่ชอบปิดคลิปได้เลยค่ะช่วงที่ผ่านมามีข่าวเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตามข่าวจะเห็นว่าบางโรงเรียนได้งบ20บาทสำหรับนักเรียน1คนแต่สามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างหรูหราสวยงามในขณะที่บางโรงเรียนงบ20บาทเท่ากันอาหารที่ได้ออกมาดูแล้วไม่มีคุณภาพเอาซะเลยบางคนก็บอกว่า20บาทมันน้อยเกินไปจะไปพออะไรล่ะดังนั้นค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาลองทำอาหารกลางวันในงบ20บาทโดยกฎก็คือใน1มื้อจะต้องมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะแต่ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะงบ20บาทในที่นี้ป้าหมายถึงเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบที่เอามาใช้ประกอบอาหารเท่านั้นจะไม่รวมในส่วนของค่าแรงแม่ครัวหรือว่าบรรดาค่าแก๊สค่านู่นนี่นั่นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปลองทำแล้วลองคำนวณต้นทุนกันดูค่ะว่าอาหารที่เห็นอยู่ในจานหลุมจานนี้เนี่ยมันใช้งบประมาณของวัตถุดิบไปกี่บาท20บาทจะพอไหมนะไปลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกแกงจืดเต้าหู้หมูสับสำหรับ10ที่ค่ะนำกระเทียมนะคะที่ปอกเปลือกออกแล้วรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะตำรวมเข้าด้วยกันแต่ว่าในคลิปนี้ป้าไม่ได้ตำพริกไทยลงไปนะคะคือซื้อมาแล้วจำไม่ได้ว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวป้าจะใช้เป็นพริกไทยป่นโรยลงไปทีหลังนะจ๊ะตำประมาณนี้ค่ะพักไว้ก่อนทีนี้มาดูผักกาดขาวค่ะต้นนี้ป้าซื้อมา10บาทนะคะจากตลาดสดเดี๋ยวป้าจะใช้แค่ครึ่งหัวล้างหั่นให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาใช้งานจากนั้นค่ะนำแครอทมานะคะแครอทล้างและหั่นเป็นแว่นบางๆค่ะแครอทตัวนี้นะคะป้าใช้อยู่ที่ประมาณเศษ1ส่วน5ของหัวเองค่ะแครอท1หัวตีไปว่า10บาทนะคะใช้เศษ1ส่วน5หัวก็2บาทเพื่อเพิ่มความตะมุตะมินะคะป้าจะใช้ตัวกดคุกกี้รูปดาวค่ะกดแครอทออกมาแครอทเศษ1ส่วน5หัวเนี่ยป้าหั่นบางได้ทั้งหมด10ชิ้นพอดีนะคะดังนั้นป้าก็จะได้รูปดาวออกมา10ดวงค่ะตัวกดคุกกี้โลตัสมีขายนะคะไดโซมีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายค่ะตัวเศษไม่ต้องทิ้งนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปต้มในน้ำซุปของเราด้วยเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะนำหมูบดมาค่ะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยถ้าไม่มีซอสปรุงรสใช้เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้หมูบดนะคะในจานนี้100กรัมหมูตอนนี้กิโลกรัมละ115บาทค่ะ100กรัมก็11บาท50สตางค์คือตอนไปซื้อเนี่ยถ้าบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าเอาหมูขีดหนึ่งน่าจะโดนอิโต้คว้างนะคะก็ซื้อมาให้มันเยอะหน่อยแล้วแบ่งออกมาใช้งานนะคะที่เหลือก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ใช้มือนะคะนวดนวดขยำขยี้ค่ะให้หมูบดกับเครื่องปรุงเข้ากันแล้วเนื้อหมูมีลักษณะเหนียวขึ้นจริงๆแล้วตอนผสมอะค่ะใส่เป็นชามก้นที่ลึกหน่อยจะผสมง่ายกว่านะคะใส่จานแบบนี้ไม่ค่อยดีหรอกค่ะมันหกง่ายเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเอาน้ำเทใส่หม้อนะคะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะนำน้ำใส่หม้อค่ะ 1,500 ml หรือว่า1ลิตรครึ่งนะคะแล้วนำขึ้นตั้งไฟค่ะพอร้อนเติมกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยที่ตำไว้ลงไปค่ะนำผักกาดขาวที่ล้างและหั่นแล้วนะคะเติมลงไปโดยตอนแรกเนี่ยเราจะเติมเฉพาะในส่วนของก้านแข็งๆลงไปก่อนค่ะนำตัวก้านของต้นหอมนะคะนำเฉพาะก้านส่วนที่เป็นสีขาวๆนะล้างให้สะอาดแล้วใส่ลงไปค่ะตามด้วยแครอทที่เราหั่นเตรียมไว้ที่บอกตอนต้นคลิปป้าหาพริกไทยเม็ดไม่เจอนะคะเลยไม่ได้ตำรวมลงไปก็นี่ป้าโรยลงเพิ่มทีหลังนะเดี๋ยวตั้งไฟทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆนิดนึงก่อนตอนนี้นะคะนำหมูบดที่เราปรุงรสไว้แล้วนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วใส่ลงไปปั้นก้อนไม่ต้องใหญ่นะคะป้าปั้นก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณ5กรัมอะค่ะดังนั้นหมูบด100กรัมก็จะปั้นได้20ก้อนเล็กๆนะจ๊ะก็เท่ากับว่าถ้าตักเสิร์ฟ10จานเนี่ย
แต่ละจานก็จะได้หมูบด2ก้อนต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูสุกนะคะพอหมูสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมาค่ะแล้วถ้ามันมีฟองๆแบบนี้ลอยขึ้นมาก็ช้อนฟองทิ้งด้วยนะคะน้ำซุปของเราจะได้ใสน่ากินขั้นตอนนี้ค่ะใครมีเวลาอยากจะเคี่ยวน้ำซุปนานๆก็เคี่ยวได้เลยตามชอบนะคะแต่ป้าไม่เคี่ยวแล้วเอาแค่นี้แล้วป้าจะเติมผงปรุงรสหมูลงไปค่ะใช้สัก1ช้อนนะคะจริงๆอ่ะใส่ตั้งแต่ตอนต้นที่ต้มน้ำเลยก็ได้แต่ว่าป้าลืมค่ะก็มาใส่เอาตอนนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะใครไม่กินหมูเปลี่ยนเป็นไก่ได้เลยนะคะนำผักกาดขาวส่วนที่เหลือใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะส่วนที่เหลือก็คือพวกใบนะคะเรามาเติมทีหลังเพราะว่าเขาค่อนข้างนิ่มต้มแป๊บเดียวก็สุกก็นิ่มแล้วค่ะแล้วก็นำตัวเต้าหู้หลอดค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะใส่ลงไปเห็นไหมอันนี้ป้าหั่นเป็น10ชิ้นนะคะ1หลอดจะได้ตักเสิร์ฟได้ถ้วยละ1ชิ้นพอดีค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทุกอย่างสุกนิ่มก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะอยากต้มนานก็ได้แล้วแต่นะคะไม่ว่ากันจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสในเรื่องของต้นทุนซื้อกระดูกซุปมาเคี่ยวทำน้ำซุปมันก็ดีกว่าแหละเนาะแต่ว่าทีนี้มันมีเรื่องของต้นทุนมาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยใช้เป็นผงปรุงรสนะคะมันจะประหยัดต้นทุนกว่าตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะผักก็สุกนิ่มดีแล้วค่ะปิดเตาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำไก่ทอดกันต่อการทำไก่ทอดค่ะป้าซื้อเนื้อไก่ที่เขาหั่นชิ้นไปแล้วอ่ะนะคะมา300กรัมแล้วก็เติมเกลือและพริกไทยลงไปค่ะไม่ได้ตวงนะคะคือกะเอาอ่ะค่ะปรุงรสแบบไม่ต้องจัดจ้านมากนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใครจะหมักทิ้งไว้ก็ได้แต่เดี๋ยวป้าคลุกเสร็จแล้วก็จะนำลงทอดเลยไม่ต้องหมักก็ได้เติมแป้งทอดกรอบลงไปค่ะป้าใช้ไปทั้งหมด60กรัมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชอบแป้งหนาก็เติมเพิ่มได้นะคะไม่ได้แบบว่าฟิกสไตล์ตัวว่าต้องใช้เท่านี้คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปปริมาณน้ำก็กะเอานะคะอยากได้ข้นมากหรือข้นน้อยแค่ไหนไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนะคะแป้งน้อยไปก็เติมแป้งน้ำน้อยไปก็เติมน้ำแค่นั้นเองค่ะหลังจากเติมแป้งเติมน้ำจนพอใจแล้วนะคะป้าก็ได้ออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะคือบางคนเขาอาจจะเอาแป้งผสมกับน้ำแล้วค่อยเอาเนื้อไก่ที่หมักไว้ลงไปชุบแล้วนำลงทอดแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดนะจ๊ะนำน้ำมันใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วตั้งไฟให้น้ำมันร้อนกะด้วยสายตาป้าน่าจะใช้น้ำมันไปประมาณเกือบครึ่งขวดค่ะดูแล้วน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็นำไก่ของเราค่ะที่ชุบแป้งแล้วเนี่ยลงไปทอดได้เลยค่ะพอหย่อนลงไปนะคะพยายามตอนหย่อนน่ะหย่อนให้มันห่างๆกันอย่าให้มันติดกันแล้วพอเราดูแล้วว่าแป้งเนี่ยมันเริ่มตึงตัวเริ่มสุกนิดๆ นะคะก็เขี่ยมันออกค่ะไก่ทอดของเรามันจะได้ไม่เกาะติดกันเป็นแพนะคะเนี่ยตอนนี้แป้งมันตึงตัวแล้วถ้าเราตักเขี่ยเขาแบบนี้แป้งก็จะไม่ร่อนออกจากตัวไก่นะก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไก่สุกเหลืองกรอบตามต้องการค่ะตักขึ้นพักบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันหรือตักวางบนกระดาษซับมันทิชชู่ซับมันก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปทำอาหารอีกหนึ่งอย่างค่ะไข่เจียวขั้นตอนการทำไข่ก็ง่ายๆนะคะตอกไข่ใส่ชามเติมซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ใส่ลงไปนิดหน่อยตีให้ไข่พอแตกนะคะไม่ต้องให้เขาฟูมากเพราะว่าเราไม่ต้องการความฟูค่ะเอาแค่นี้ก็พอนะพอเข้ากันเสร็จแล้วค่ะน้ำมันป้าเอาน้ำมันที่เหลือจากการทอดไก่นะคะมาทอดไข่อีกรอบนึงใครจะเทน้ำมันทอดไก่ทิ้งเลยก็ไม่ว่ากันเปลี่ยนน้ำมันก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ป้าประหยัดงบนะคะขอเอาน้ำมันเก่ามาใช้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ทอดไก่ไปแค่ครั้งเดียวอะเนาะพอน้ำมันพอร้อนค่ะก็นำไข่ที่ตีไว้พอเข้ากันแล้วเนี่ย
เทลงไปค่ะพยายามกลิ้งกระทะนะคะให้ไข่เนี่ยมันเกลี่ยไปทั่วกระทะเพราะว่าป้าต้องการไข่ที่ออกเป็นลักษณะแบนๆนะคะไม่ต้องการความฟูค่ะกระทะใช้แบบไหนก็ได้นะคะเอาให้มันทอดไข่ได้สุกแล้วก็เป็นแผ่นแค่นั้นเองค่ะใครอยากได้กระทะตัวนี้จริงๆมันก็คือกระทะทอดเครปนั่นแหละค่ะลองเซิร์ชหาตาม Lazada Shopee เอานะคะเพราะว่ากระทะตัวนี้ร้านที่ป้าซื้อมารู้สึกว่าของเขาจะหมดแล้วหมดอีกนะคะพอไข่ด้านหนึ่งสุกนะคะก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็ทอดต่อจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าใช้กระทะเบอร์อะไรเป็นกระทะขนาด8นิ้วนะคะแต่ถามว่าจำเป็นต้องใช้ไซส์นี้ไหมก็ไม่จำเป็นนะคะใช้ไซส์อื่นๆก็ได้ไข่ไก่ที่ใช้ทอดเนี่ยเอาเบอร์3ก็พอนะคะไม่จำเป็นต้องใหญ่มากเพราะว่าให้มันประหยัดงบอะค่ะถ้าไข่เบอร์3เนี่ยมันจะตกอยู่ที่ฟองนึงประมาณ3บาทนะคะถ้าซื้อยกแผงทอดเสร็จนะคะตักขึ้นพึ่งพักไว้จนหายร้อนค่ะจากนั้นเรามาหั่นไข่เป็นเส้นๆกันนะคะจะหั่นแบบไหนยังไงก็ได้แหละแต่ว่าอันเนี้ยหั่นให้มันเป็นเส้นๆมันจะดูสวยดีแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอะไรมากกว่านี้ค่ะเอาเส้นหนาประมาณนี้นะคะหั่นไปเลยเห็นไหมแค่นี้เองก็ได้ไข่เจียวที่เป็นเส้นยาวๆแล้วค่ะนำไข่ที่หั่นเป็นเส้นๆนะคะใส่ลงไปในช่องที่เราจะใช้วางข้าวค่ะทีนี้เดี๋ยวมากดข้าวเป็นรูปแมวกันค่ะตัวพิมพ์ที่ใช้กดข้าวนะคะป้าซื้อมาจากไดโซค่ะราคา60บาทมีทุกสาขาไหมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะทุกสาขายังไงสอบถามกับทางไดโซเองได้เลยนะคะนำพิมพ์แมวเนี่ยนะคะแล้วก็ทับพีชุบในน้ำก่อนนำมาใช้งานค่ะมันจะได้เคาะข้าวออกง่ายๆจากการทดลองของป้านะคะข้าวสาร100กรัมหุงออกมาได้ข้าวสวย200กรัมนิดๆค่ะนั่นแปลว่าถ้าข้าวสาร1กิโลก็จะหุงข้าวสวยออกมาได้ประมาณ2กิโลนิดๆเดี๋ยวป้าตีไปว่า2กิโลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนอาจจะหุงได้ไม่เท่ากันขึ้นกับข้าวที่ใช้แล้วก็ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ใส่ค่ะอ้อลืมบอกไปข้าวที่ป้าใช้เนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิเลยนะคะใส่ข้าวลงไปในพิมพ์ค่ะแมว1ตัวป้าใช้ปริมาณข้าวสวยประมาณ90กรัมค่ะพอใส่ข้าวลงไปในพิมพ์แล้วนะคะก็นำพิมพ์ค่ะคว่ำลงไปบนไข่ที่เราวางเรียงไว้ในจานแล้วถ้ามันไม่ออกยังไงก็อาจจะต้องใช้ความรุนแรงนะคะเคาะพิมพ์มันออกมาปึ๊บหางหายนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแงะแล้วเอามาต่อทีหลังได้คือใช้ความประดิษฐ์ประดอยนะคะก็คือจะช้ามากประมาณวันหนึ่งถึงจะเสร็จพูดง่ายๆนะคะเด็กโรงเรียนนี้ได้กินข้าวกลางวันวันเว้นวันหยอกมันไม่ช้าขนาดนั้นหรอกค่ะคือบางคนอาจจะดูว่าอุ๊ยวุ่นวายยากเสียเวลานะคะก็ไม่ต้องทำก็ได้ไม่ว่ากันแต่อย่างตัวป้าเองอ่ะชอบทำอะไรแบบนี้อย่างสมัยที่ป้าขายอาหารเช้าอยู่อะค่ะอาหารที่ป้าขายก็จัดแต่งหน้าตาประมาณนี้เชื่อมั้ยแล้วทำขายไม่เคยรู้สึกว่าเสียเวลาเลยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆในการทำในการวาดหน้าแมวนะคะป้าจะใช้เป็นตัวมายองเนสค่ะผสมกับตัวงาคั่วบดนะคะงาคั่วบดตัวเนี้ยตามห้างทั่วไปมีขายอย่างถุงเนี้ยป้าซื้อมาจากโลตัสค่ะน่าจะถุงนึง50กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวมายองเนสที่ใช้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่ป้าใช้อยู่ตอนนี้เป็นมายองเนสเซฟแพ็คนะคะของแมคโครค่ะถุงนึง1กิโล56บาทปริมาณงาที่ใช้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบสีเข้มสีอ่อนแค่ไหนก็จัดไปค่ะเติมเยอะสีก็เข้มเยอะนะคะแต่ก็เปลืองเยอะเช่นกันค่ะนำมายองเนสที่ผสมงานะคะวาดเป็นตาเป็นจมูกเป็นหนวดได้เลยค่ะใส่เป็นถุงแกงก็ได้นะแล้วก็ตัดปลายบีบหรือว่าใครมีถุงบีบใช้ถุงบีบสะดวกกว่ากันเยอะเลยค่ะปลายถุงอาจจะต้องตัดให้กว้างนิดนึงนะเนื่องจากว่าเขามีงาเป็นส่วนผสมอะค่ะถ้าเกิดว่ารูมันเล็กเกินไปอะงามันจะไปอุดตันที่รูนะคะเพิ่มความตะมุตะมิด้วยการใส่ปลอกคอให้น้องแมวเราหน่อยนึงค่ะ
แล้วใช้ซอสมะเขือเทศนะคะบีบทำเป็นกระดิ่งให้น้องแมวเสร็จแล้วเพิ่มสีสันด้วยตัวมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศป้า1ลูกป้าตัดแบ่งเป็น12ชิ้นเลยนะนอกจากสีสวยแล้วมันยังดีต่อสุขภาพด้วยนะจ๊ะนำแกงจืดของเรานะคะตักใส่ลงไปตักน้ำพร้อมผักแค่1ทัพพีพอนะคะเพราะว่าหลุมเขาไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่หมู2ชิ้นดาว1ดวงค่ะแล้วก็เต้าหู้1ชิ้นตักไก่ทอดใส่ลงไปประมาณ1ช้อนค่ะเพิ่มแตงกวาหน่อยเอาไว้กินแก้เลี่ยนหลุมน้ำจิ้มนะคะใส่ตัวซอสมะเขือเทศลงไปค่ะจะได้เอาไว้กินคู่กับไข่เจียวเส้นผลไม้ค่ะป้าใช้แอปเปิ้ล1ลูกป้าหั่นแบ่ง8นะคะแล้วก็กล้วย1ลูกค่ะหั่นเป็นชิ้นกล้วยที่ป้าใช้ลูกไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมีให้ดูค่ะตัวสุดท้ายค่ะไม่ค่อยมีคุณค่าทางสารอาหารแต่ช่วยเพิ่มความสุขให้กับเด็กๆมันคือแครกเกอร์ที่วาดด้วยรอยัลไอซิ่งค่ะใครอยากทำเดี๋ยวป้าทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะแครกเกอร์รอยัลไอซิ่งตัวนี้อบได้ทั้งเตาอบหม้ออบลมร้อนนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถอบบนเตาแก๊สได้ด้วยต้องมีคนสงสัยแน่ๆเลยว่าแกงจืด1หม้อเนี่ยมันตักได้10ที่จริงหรือเปล่ามาดูกันค่ะเมื่อกี้ตักในถาดหลุมไปแล้ว1นะคะ1เสิร์ฟเท่ากับ1ทัพพีนะคะอันนี้2ค่ะจะไม่รวมกับในส่วนของตัวหมูสับแล้วก็ดาวแล้วก็เต้าหู้นะเพราะว่าตรงนั้นจำนวนชิ้นมันพอดีอยู่แล้ว3ค่ะ1ทัพพีคือจะนับแค่ตัวน้ำซุปแล้วก็ผักนะคะ4ค่ะ5ค่ะเสิร์ฟที่6ถ้วยที่7 8 9แล้วก็10ค่ะเหลือเลยค่ะแอบมีหมูติดมานิดหน่อยนะคะขออภัยแต่อย่างที่บอกจำนวนหมูเต้าหู้แล้วก็แครอทรูปดาวพอดี10จานแน่นอนไก่ทอดค่ะพอสำหรับ10ที่จริงไหมเมื่อกี้ใส่ในถาดหลุมไปแล้วนะคะ1อันนี้2 3ค่ะ4 5 6 7 8 9แล้วก็10ค่ะเหลือเศษอยู่นิดนึงนะคะเอาไปเติมในจานที่ได้น้อยได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มีบางช้อนที่ได้น้อยกว่าเพื่อนอ่ะนะก็เอาในส่วนที่เหลืออันนี้ไปเติมได้เลยจ้ะเห็นไหมก็ครบสำหรับ10เสิร์ฟจริงๆนะมาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกไข่เส้นไข่ใช้ฟองเล็กนะคะฟองละ3บาทถ้าซื้อยกแผงซอสที่ใส่ลงไปตีไปว่า20สตางค์ค่ะตัวน้ำมันที่ใช้ทอดไม่คิดนะเพราะว่าป้าใช้น้ำมันเหลือจากการทอดไก่ค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับไข่เส้นจะอยู่ที่3บาท20สตางค์ซอสมะเขือเทศค่ะแมะ1ตีไป20สตางค์ป้าใช้ของโรซ่านะคะที่มันเป็นถุง1กิโลอะค่ะถุงหนึ่งก็ประมาณ30นิดๆ นะซื้อจากแมคโครค่ะตัวไก่ทอดไก่ซื้อมา30บาทนะคะแป้งทอดกรอบ60กรัม2บาท10สตางค์ป้าใช้ของ UFM นะคะแต่ว่าจะใช้โกกิหรือใช้ยี่ห้ออื่นๆใช้ได้เลยค่ะแป้งป้าซื้อมากิโลกรัมละ35บาทเกลือแล้วก็พริกไทยที่ใส่ลงไปตีไปว่าบาทดึงนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ถึงน้ำตีไปว่า50สตางค์ค่ะแล้วก็น้ำมันตีไปว่าใช้ไปครึ่งขวดเลยนะคะขวดหนึ่งเนี่ยซื้อมาลิตรหนึ่ง28บาทค่ะเป็นน้ำมันปาล์มครึ่งขวดก็14บาทนะคะรวมต้นทุนวัตถุดิบค่ะ47บาท60สตางค์แต่ว่าทำ1สูตรมันสามารถตักได้ทั้งหมด10ที่นะคะดังนั้น1ที่ในถาดหลุมอันนี้เท่ากับว่า4บาท76สตางค์ค่ะตัวแตงกวานะคะป้าซื้อแตงกวามาเนี่ยถุงเนี้ย10บาทมีตั้ง18ลูกแน่แล้วที่ใส่ไปในจานอ่ะไม่ถึงครึ่งลูกด้วยซ้ำค่ะแต่เดี๋ยวป้าตีค่าแตงกวาไปว่า30สตางค์ต่อ1ที่นะคะปัดขึ้นไปเลยนะมาต่อที่ในส่วนของแกงจืดเต้าหู้หมูสับค่ะรสดีป้าใส่ไป1ช้อนเนี่ยมันประมาณ10กรัมนะคะถุงที่ป้าซื้อมามัน100กรัม
17บาทดังนั้น10กรัมก็คือ1บาท70สตางค์นะคะเต้าหู้หลอด1หลอด10บาทค่ะผักชีต้นหอมซื้อมากัมเบอร์เริ่มนะคะ5บาทเดี๋ยวตีไปว่าใช้สัก2บาท50สตางค์ค่ะกระเทียมจริงๆไม่กี่กลีบหรอกแต่ว่าตีไปเลยว่า2บาทนะคะผักกาดขาวครึ่งหัว5บาทแครอทตีไปว่า2บาทน้ำที่เติมลงไปค่ะตีว่า2บาทเหมือนกันหมู1ขีด11บาท50สตางค์พริกไทยที่โรยเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าหาพริกไทยเม็ดไม่เจอนะก็50สตางค์รวมค่ะ1หม้อ37บาท20สตางค์ตักแบ่งได้ทั้งหมด10ที่นะคะต้นทุนต่อ1ที่ก็เท่ากับ3บาท72สตางค์ค่ะแอปเปิ้ล1ลูกนะคะ10บาทป้าตัดแบ่งได้8ชิ้นดังนั้น1ชิ้นเท่ากับ1บาท25สตางค์กล้วยค่ะป้าซื้อมาหวีเนี้ย15บาทมี14ลูกดังนั้นกล้วย1ลูกในถาดหลุมนี้นะคะเท่ากับ1บาท7สตางค์ค่ะตัวแครกเกอร์ค่ะตีไปว่า1บาท50สตางค์นะคะใครไม่ชอบไม่มีประโยชน์ไม่ชอบสีผสมอาหารนู่นนี่นั่นเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆได้เลยค่ะมะเขือเทศนะป้าซื้อมาถุงเนี้ย10บาทมี8ลูกดำๆนั่นไม่ใช่เน่านะคะมันเลอะขี้โคลนค่ะล้างก็ออกลูกนึงมันก็ตก1บาท25สตางค์ใช่ไหมคะแล้วไอ้ชิ้นเล็กๆชิ้นเนี่ยคือ1ลูกป้าหั่นแบ่งเป็น12ชิ้นนะคะมันก็เลยเท่ากับว่าชิ้นเล็กเนี้ยอยู่ที่ประมาณ10สตางค์ค่ะแครอทรูปดาวจริงๆไม่ต้องวางก็ได้นะอันนี้มันเหลือก็เลยวางอ่ะตีไปว่า20สตางค์ตัวข้าวสวยค่ะใช้ข้าวสวยไป90กรัมก็เท่ากับว่ามันมาจากข้าวสารประมาณ45กรัมนะคะใครงงตรงนี้บอกไปแล้วนะในช่วงของการตักข้าวว่าข้าวสาร1กิโลหุงแล้วได้ข้าวสวยเท่าไหร่ค่ะข้าวสารป้าซื้อมาเป็นข้าวหอมมะลินะคะ1ถุง189บาทมี5กิโลมันก็เท่ากับว่ากิโลกรัมละ37บาท80สตางค์ถ้าใช้ข้าวสาร45กรัมมันก็เท่ากับว่า1บาท70สตางค์นะคะแต่ที่ป้าคิดค่าข้าวสวยไป2บาทก็คือรวมพวกค่าน้ำที่ใช้ในการหุงข้าวไปด้วยค่ะแล้วก็ตัวที่ใช้วาดตาวาดจมูกวาดหนวดวาดกระดิ่งนะคะป้าตีไปว่าเป็นค่ามายองเนสผสมงาแล้วก็ค่าซอสเนี่ยสัก50สตางค์เพราะฉะนั้นรวมแมว1ตัวที่วาดหน้าวาดตาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่2บาท50สตางค์ค่ะทีนี้ลองมาบวกรวมกันบ้างนะคะว่าทั้งหมดในจานนี้มันเท่าไหร่รวมกันแล้วได้18บาท80สตางค์ค่ะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราทำกินเองจานนี้ต้นทุนวัตถุดิบย้ำวัตถุดิบอย่างเดียวนะคะวัตถุดิบหมายถึงพวกองค์ประกอบต่างๆที่เอามาใช้ประกอบอาหารป้าไม่รวมพวกค่าแก๊สค่าแรงนู่นนี่นั่นให้นะคะค่าน้ำค่าไฟไม่ได้รวมนะคะ18บาท80สตางค์ป้าถือว่าเฮ้ยถูกนะถูกกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าอาหารกลางวันตามโรงเรียนนะคะที่เขาออกข่าวว่ามีงบให้20บาทป้าไม่แน่ใจว่างบ20บาทเนี่ยต้องหักในส่วนของค่าแรงแม่ครัวค่าแก๊สค่าไฟที่ใช้ค่าน้ำที่ใช้ของโรงเรียนด้วยหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเฉพาะวัตถุดิบอย่างเดียว18บาท80สตางค์จ้าไม่เกินงบ20บาทที่ป้าตั้งไว้สำหรับส่วนตัวของป้าเองใครไม่ได้เป็นแม่ครัวโรงเรียนไม่ได้ทำขายนะคะก็เอาไว้ทำให้ลูกหลานในบ้านกินก็ได้ค่ะต้นทุนไม่ได้สูงมากนะคะแล้วที่สำคัญมีคุณค่าครบ5หมู่ด้วยจ้าเอาละค่ะอย่าลืมช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ